รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการรับลงพลังเอ็กซ์คลูซีฟมาแล้วนะคะวาสนานันท์นรายงานตัวกับคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ท่านพลเอกประยุทธ์นะคะอยู่ๆก็ออกมาบอกว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบนะคะจะอยู่ต่อนะคะโอ้โหคนที่เป็นฝ่ายต่อต้านคสช.ก็บอกว่าอุ๊ยเป๊ะเลยที่คิดไว้ต้องอยู่ต่อสืบทอดอำนาจต้องนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเราจะมีการวิเคราะห์กันนะคะว่าจริงๆแล้วทำไมท่านนายกถึงพูดออกมาแบบนี้นะคะจะอยู่ต่อจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหตุผลอะไรนะคะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะยังไม่พูดถึงนะคะแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรเองก็บอกว่ายังไม่มีข่าวเลยนะว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีแต่ว่าทหารในกองทัพที่จะเกษียณนะคะที่เป็นบิ๊กแล้วก็ใกล้ชิดกับรัฐบาลหน่อยแล้วก็บรรดาผบ.เหล่าทัพนะก็เริ่มมีการคาดหวังแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วนะคะว่าจะเข้าร่วมเป็นครม.ของพลเอกประยุทธ์ที่ท่านอาจจะมีการเขาเรียกว่า2ปีแล้วอาจจะมีการปรับคนนั้นคนนี้ออกนะให้ไปพักผ่อนเพราะว่าทำงานกันมานานแล้วนะโดยเฉพาะโฟกัสไปที่ท่านผบ.ทบ.บิ๊กหมูนะคะค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าคนที่เป็นผบ.ทบ.เมื่อเกษียณไปแล้วจะไปเป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของการฝึกนะโอ้โหนะเป็นที่ฮือฮานะคะการฝึกร่วมกองทัพเรือกับกองทัพอากาศกลางอ่าวไทยนะคะโอ้โหเครื่องบินกริปเป้นเครื่องบิน F-16 นะแล้วก็กับเรือลบหลวงนะโอ้โหเรียกว่ามีการพูดคุยประสานงานไม่น่าเชื่อนะคะว่าอยู่ต่างระบบแต่ว่าสามารถมารบร่วมกันได้นะคะนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นนึงของกองทัพเรือและของกองทัพอากาศซึ่งเราจะไปคุยกันเรื่องนี้ในช่วงของ News Update ค่ะค่ะและในช่วงของ Army Insider นะคะเราจะไปติดตามนะโครงการขุดคลองไทยนะหรือที่รู้จักกันในนามของคอคอดกลานี่นะตกลงแล้วว่าจะเป็นหมันอีกหรือเปล่านะเพราะว่าทั้งนายกทั้งบิ๊กป้อมนะก็บอกมาแล้วนะว่าจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอนแต่ว่าทางทีมงานซึ่งนำโดยเพื่อนของท่านนายกเนี่ยนะเดินหน้าที่จะลุยให้เกิดให้สำเร็จให้ได้นะเพราะว่าท่านนายกเองก็เหมือนกับว่าเคยบอกนะว่าให้พยายามทำแล้วก็เสนอมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปคุยกับบิ๊กเยิ้มพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครกันค่ะในช่วงของ Army Insider นะคะค่ะส่วนในช่วงของ Exclusive Story นะคะเราจะไปตามกันต่อให้ในการฝึก Ranger จู่โจมของกองทัพบกนะคะเราจะไปสู่ภาคป่าที่ลุ่มกันต่อค่ะหลังจากที่เราไปลุยเลนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้เราจะไปลุยน้ำกันต่อค่ะค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามานิวอัปเดตเรื่องทั้งทางการเมืองแล้วก็เรื่องในกองทัพกันค่ะ